สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ได้มิ้นมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษนี่ก็ได้มิ้นมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษค่ะในช่องของซิวี่เก็บแม่แนะนำเองก็ได้โอเคเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ไปนะคะชื่อว่าเพลง PLS นะคะ PLS ก็มาจาก Pretty Little Superstar นะคะวันนี้เราก็เลยจะมาแปลเพลงกับนางเอก MV ตัวจริงโอเคเรามาเริ่มแปลเพลงเนื้อเพลงนี้ให้ฟังกันดีกว่า Pretty Little Superstar Running Round and Breaking Hearts ก็ Pretty Little Superstar Inspiration มาจาก Superstar คนนี้แหละเพราะว่ามินเป็น Superstar เป็นดาราพูดง่ายแต่จริงๆก็คืออยากจะให้ทุกคน relate ว่าแบบเวลาเรามี relationship เราก็มองเขาเป็นเฮ้ยไอ้เจ้าน่ารักไอ้เจ้าแบบดวงดาวสว่างสวยของเราอะไรเงี้ยแล้วก็ Running Round and Breaking Hearts ก็หักอกคนไปเรื่อยสงสัยจะแบบสงสัยจะเป็นคนแบบซาบๆเปรี้ยวๆเดินไปตรงไหนก็แบบว่าเดินไปตรงไหนก็แบบฉันจะได้เข้าไปเป็นหนึ่งในนั้นไหมแต่เรื่องจริงก็คือแบบเงา looking like a work of art but girls like me don't fall this hard ก็เป็นภาพฝันๆที่แบบเฮ้ยเราคงไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะก้าวเข้าไปในชีวิตเขาเพราะเขาช่างเป็นแบบซูเปอร์สตาร์เขาแบบเกินเอื้อมฟิลนี้ I never thought I could yeah yeah I never thought I could yeah yeah but baby got me good yeah 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 got me feeling like a fool yeah 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 มันไม่น่ามีอยู่จริงหรอกเขาจะชายตามามองคนอย่างเราได้ยังไงเรามันแบบเอ้ยเราจะมีสิทธิ์ได้อยู่กับเขาไหม but I mean but baby you got me good yeah เออแต่ว่าแบบเฮ้ยแต่โดนอะโดนใจใช่เลยอะหลงรักเขาเต็มเป่าอะเอาอยู่อะนึกออกปะเออเหมือนคนบ้าวาวุ่นสกิแดวเออวาวุ่น never believe in fairy tales I thought that shit ain't real ก็คือความเรารู้สึกว่าความรักมันเป็นแบบ fairy tale มันเป็นแบบมันเป็นเรื่องที่หอมหวานจะเจอจริงๆที่แบบสวยงามจริงๆอะยะIt's something on movie screens for beauty queens, not girls like me. คือเวลามองความรักก็จะมองว่าแบบคนที่มีความรักดีๆก็จะต้องเป็นคนที่แบบหวานหวานเป็นคนดีซะหน่อยแล้วเราก็มองตัวเองว่าเราไม่ใช่คนดีไม่รู้จะ deserve ความรักไหมอ่ะมันน่าจะเหมาะกับคนที่แบบเอ้ยเขาเป็นแบบ beauty queen เขาเป็นแบบเป็นเรื่องแบบอยู่ในคนที่ในทีวีเรื่องเหมือนมันเรื่องในหนังเป็นเหมือนในหนังเราจะมีวันได้ลิ้มรสความรักแบบนั้นไหมมันไม่ใช่แบบสำหรับมันไม่ใช่สำหรับคนอย่างฉัน Till I forgot my cool Till I forgot my cool for you จนสูญเสียความคูลของตัวเองเพราะเธอภาษาไทยคือเสียจริตป่ะเออก็คือความเป็นเราความแบบความเกรงต่างๆความที่แบบเฮ้ยต้องคีปคูลต้องแบบต้องไม่ให้เขารู้ว่าเราคิดอะไรอะไรเงี้ยคือสูญเสียหมดเพราะว่าสุดท้ายแล้วสูญเสียความคูลเพราะว่าเชื่อตกหลุมรักเธอแล้วก็ที่รู้ตัวว่าตัวเองรักและตัวเองแบบรู้สึกหนักๆ ก็เพราะว่าทำไมทุกอย่างที่ทำมันเก้งกังไปหมดเลยวะจากคนคูลๆอ้าวเป็นคนเด๋อเฉยเลยอะไร You cut my life in two when I forgot my cool ก็เธอทำให้แบบชีวิตฉันปกติก็ใช้ชีวิตคนเดียวทำอะไรคนเดียวมีตัวเองเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็ได้แชร์สองคน Pretty little superstar เหมือนเดิม How I wonder where you are ก็เริ่มแบบน่ารักเริ่มเพ้อฝันแล้วเริ่มอินเลิฟแล้วเริ่มแบบว่าโอ้ย Pretty little superstar อยากรู้จังเลยเธอแบบเธอเป็นคนยังไงกันแน่เธอคืออะไรกันแน่How I wonder แบบโอ้ย wonder ทั้งวันเลยอ่ะ Daydreaming about us Never knew I'd get this high ก็they say love is addictive love is drugs so yeah ไม่คิดว่าจะแบบว่าไม่คิดว่ายาชิ้นนี้จะแบบจะทำให้เราหายขนาดนี้มีความสุขขนาดนี้ we're like diamonds falling from the sky ก็ได้แหละวิธีการที่แบบมันรู้สึกดีถึงขั้นว่าแบบเราทั้งคู่อยู่บนฟ้าเราคือแบบเพชรเราคือไดมอนด์ที่แบบร่วงลงมาจากฟ้าด้วยกันทั้งคู่เลยอ่ะแม่งไฮซาดมันมีความสุขซาดก็จะกลับไปซ้ำที่เดิมแหละคือแบบว่าก็เป็นความ
เป็นเพลงรักอ่ะเป็นเพลงรักเธอพกรักแบ่งบ้าคลั่งอ่ะเออคลั่งเธอก็บอกเลยว่าก็คือรู้สึกสวยมากไม่เคยรู้สึกเป็นซูเปอร์สตาร์เท่านี้มาก่อนชีวิตเออแต่จริงๆก็คือจริงๆชีวิตจริงพี่มินก็ไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ขนาดนั้นหรอกแต่แค่แบบเราได้รับอินสปิเรชันไงจากการแบบเออมีแฟนเป็นดาราไอ้แอปเปิลอ่ะผู้กำกับอ่ะเคยพูดถึงคำว่าแบบคือเพลงนี้มันสามารถเป็นแบบเป็นคนคนหนึ่งที่จะรู้สึกกับศิลปินได้ด้วยเช่นกันนะแบบ Pretty Little Superstar เหมือนเวลาที่เราแบบชอบศิลปินคนใดคนหนึ่งแล้วเราแบบชื่นชอบเขาจังเลยแบบชอบเขาแบบที่แบบไม่ได้หวังอะไรตอบแทนอะไรเงี้ยพี่แบบสมัยพี่ๆแฟนคลับก็เคยเล่าให้ฟังนะคือแบบเขาเป็นคนไม่มานั่งแบบกีดใครนะ อะไรเงี้ยแล้วพอวันนึงอ่ะเขารู้สึกว่าโหคนน้องคนนี้เขาอยากจะมาตามอยากจะมาทุ่มเทช่วยดูแลอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าเหมือนเขาแบบเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยอะไรเงี้ยใช่มันเหมือนเราได้เจออะไรที่ทำให้เราละลายกำแพงความแบบความยึดถือความยึดติดของตัวเองเราจะไม่มีวันเสียความคูลที่เราแบบมีโดย especially แบบกับเราที่เราเป็นคนแบบเป็นคนคูลเป็นคนแบบดักๆเท่ๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็แบบว่ามาเป็นคนแอปเบลกับเธออะไรเงี้ยก็คือได้รู้ว่าอ๋อฉันน่าจะชอบเธอจริงๆก็เพราะว่าอ๋อฉันเสียงฉันมีบางหางฉันเสียความคูลไปกับเธอไอ้ฟกัสไมค์คูลเมื่อไหร่ที่เจอใครสักคนแล้วเส้นเสียงเริ่มมีบางหางก็จะรู้ว่าเราอาจจะรู้สึกอะไรกับเขาบางอย่างคุณฟกัสยูคูลแล้วค่ะคุณเอาเพลงนี้ไปฟังนะคะคุณจะเข้าใจก่อนอื่นขอบคุณทุกคนนะคะที่ฟังเพลงนี้แล้วก็ชอบเพลงนี้แล้วก็อย่าลืมสตรีมทั้ง MV ทั้งเพลงแล้วก็ทุกอย่างด้วยนะคะทุกช่องทางเลยนะใช่ thank you for watching and thank you just go stream it and watch it and I love you guys thank you for loving and supporting and new things coming out soon bye bye ค่ะเขาแต่งให้ฉันแกเขาแต่งให้ฉันน่ารักปะน่ารักอยากเสร็จงานแล้วอยากปวดฉี่แล้วซุปเปอร์สตาร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวหนูจะพูดแบบน้อยๆอยู่ไหมดีค่ะอยู่ไหมอยู่แล้วนี่ไงอยากเลิกหนูอยากเลิกงานมากหนูพูดจริง